Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันนี้เราก็ยังอยู่กันในยูนิตที่9เรื่อง Children's Games ซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้เราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนั้นเด็กๆจะต้องมาฟังบทอ่านจากนั้นต้องขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วค่ะซึ่งเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านของในประเทศกัมพูชาเราลองมาฟังกันเลยดีกว่านะคะ Children in Cambodia play Chab Khon Klang. One child is a crow, one is a hen and the other children are chicks.The chicks hide behind the hen and the crow tries to catch the chicks. The children sing a song while they play the game. เด็กๆในประเทศกัมพูชาเล่นชอบเล็งลูกคนหนึ่งเป็นอีกาคนหนึ่งเป็นแม่ไก่และเด็กอีกคนหนึ่งเป็นลูกไก่ลูกไก่ซ่อนอยู่หลังแม่ไก่และอีกาพยายามจับลูกไก่เด็กๆร้องเพลงขณะเล่นเกมและเราลองไปฟังอีกหนึ่งบทความกันเลยดีกว่าค่ะ In Vietnam, children play truyen truyen. The children sit in a circle and there are 10 chopsticks in the middle on the floor. A child throw ws a ball and tries to pick up the chopsticks before they catch the bally. The child who can pick up all the sticks is the winner.ในเวียดนามเด็กๆ เล่นครุ่นๆเด็กๆนั่งเป็นวงกลมและมีตะเกียบ10อันอยู่ตรงกลางบนพื้นเด็กกำลังคว้างลูกบอลและพยายามหยิบตะเกียบก่อนที่จะจับบาลีเด็กที่สามารถหยิบไม้ได้ทั้งหมดเป็นผู้ชนะและในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นการเช็ค understanding Aให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพว่าภาพไหนเชื่อมโยงกับเกมอะไรยกตัวอย่างข้อ A เป็นรูปภาพของตะเกียบเราก็โยงเส้นมาที่ข้อนี้ได้เลยค่ะส่วนข้อ B ถึงข้อ D นั้นเด็กๆลองโยงเส้นให้สัมพันธ์กันดูนะคะและแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้ให้เด็กๆเติมคำว่า true หรือ false ในข้อมูลที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ1In Chab Khon Klang, the crow catches the hen. 2. In Chab Khon Klang, the children sing a song. 3. In Truyen Truyen, the children sit in a circle. 4. In Truyen Truyen, the child who picks up all the sticks is the winner. เอาละค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของทิเชอร์แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye, see you again next time. Bye bye.